สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับจะเอานาฬิกาลิมิเต็ดเอ dition รุ่นเก่าฟังไม่ผิดครับรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับออกมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสาเหตุหลักที่ผมเอานาฬิกาตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมก็เพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูนาฬิกาของแท้ไว้เป็นประสบการณ์อ่าทไมพูดแบบนี้ขอพูดให้ฟังก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของนาฬิกาคือผมไปเจอร้านขายของปลอมร้านหนึ่งนะครับที่ขายของปลอมเลย ปรากฏว่ามันเด้งขึ้มนมาใน Facebook ของผมครับแล้วปรากฏว่าก็มีคนไปถามเขาว่านาฬิกาที่เขาขายเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าแล้วเจ้าของร้านก็ตอบมาว่าของแท้แล้วลูกค้าคนนี้นก็ถามมาว่าเป็นของญี่ปุ่นไหมร้านนั้นก็ตอบว่าของญี่ปุ่นแล้วผมดูหน้าตาแล้วนะครับกับเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะผมรู้เลยว,ว่ายังไงก็ของปลอมเพราะนาฬิกาลิมิเต็ดเอ dition แบบนี้ราคาไม่ต่ำกว่า6000บาทแต่ในตรงนั้นนะครับผมไม่บอกว่าที่ไหนนะขายอยู่ในราคาประมาณ 1,000กว่าบาทแค่นั้นเองประมาณพันกว่าบาทได้แค่นั้นเองเกือบ2,000ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องเอานาฬิกาของแท้เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อที่จะไม่ให้โดนหลอกและอย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องจากตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆอ่าพอพูดไปถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาชมกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะมาชมกันนี่คือกล่องนาฬิกาของแท้นะครับจะเป็นในส่วนของจะมีกระดาษแบบนี้มาด้วยถ้าเป็นกระดาษแบบนี้ จะเป็นนาฬิกาของบริษัท CMG คือ Central Marketing เป็นคนออกเข้ามาขายนะครับและรหัสนาฬิกาคือ EFR ขีด556 TR ขีด1 ADR รหัสคู่มือเครื่องและรหัสเลขเครื่องคือ5541เดี๋ยวจะมาดูกันว่าไมา่อิน d e in j a p ป n ไหมแล้วก็หน้าต่างของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาระมาดูด้านในกันนี่คือ,อปลอกด้านนอกของเขานะครับจะเป็นกระดาษสีขาวและด้านในครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนี่ นี่คือกล่องของนาฬิกาแบบลิมิเต็ดอ dition นะครับกล่องจะเป็นกล่องขนาดใหญ่สีดํามีตัวในส่วนของตัวอักษรที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ด้านล่างเขาจะเป็น Scuderia Toro Rosso ช,ชื่อตรงนี้นะครับเป็นชื่อของทีมแข่งรถฟอร์มูล่าวันหรือรถสูตรหนึ่งนั่นเองนะครับลิมิเต็ดอ dition นี่นะครับนี่เอาละมาดูข้างในกันเชื่อไหมเดี๋ยวผมพอเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนาฬิกาข้างในนะครับลหลายๆคนจะแบบอ๋อรุ่นนี้เองเคยเห็นกล้าบอกเลยนะครับเอาละเปิดให้ดูเปิดให้ดู ดูกันนะครับด้านในนี่ด้านในของนาฬิกาตัวนี้นี่คือนาฬิกาที่จะให้เพื่อนๆได้ชมในวันนี้นะครับนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนร้องอ๋อเลยเฮ้ยเคยเห็นเคยเห็นตัวนี้นะครับขายอยู่เห็นโปรโมทอยู่ตัวหนึ่งพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทตัวนี้นะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยราคาไม่ต่ำกว่าหกพันบาทนะครับและ ถ้าเป็นกล่องแบบ limited edition นะครับข้างในมันจะเป็นลายเคปเลอแบบนี้นะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยกล่องด้านในนะครับมันจะเป็นเอ่อกล่องแล้วก็มีหมอนใบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับถ้าของของแท้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีในส่วนของนี่คือของแท้นะจะมีในส่วนของเอ่อแท่นวางเนื่องจากนาฬิการ,รุน่นนี้สามารถวางบนแท่นวางโชว์ได้นะครับก็จะมีแท่นวางมาให้นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแท่นวางเหมือนกันนะครับให้เพื่อนได้ดูกัน ตันวันนี้ใจความหลักคืออยากให้เพื่อนๆได้ดูไว้เป็นประสบการณ์และอย่างที่ผมบอกครับว่านาฬิกาแท้ปลอมอะมันดูไม่ยากถ้าเราดูของแท้ไปบ่อยๆเราก็จะดูของปลอมเป็นและถ้าเราดูบ่อยๆมากกว่านั้นอีกเราก็จะกะได้ว่าราคาตัวนี้ราคานาฬิกาเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะด้านในจะเป็นอย่างนี้ครับแท่นวางนะครับสวยงามเลยและคู่มือครับก็ใจดูคู่มือด้วยเพราะว่าคู่มือก็เป็นส่วนสาคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจผิดเรื่องคู่มือนะครับ เดีย๋ยวนะซูมเอานิดนึงให้ดูคู่มือนี่คือคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้ติดมากับนาฬิกาเลยนะครับอ่ะคู่มืออ่ะให้ดูคู่มือทำไมต้องให้ดูคู่มือนาฬิกาตัวนี้เป็น limited edition แต่คู่มือของเขานะครับจะเป็นคู่มือกระดาษแบบนี้กระดาษเป็นเล่มๆแบบนี้นะครับและถ้าเป็นของอของบริษัทไทยของซี g จีนะครับจะมีการติด มีการปั๊มไว้ว่ารับประกันเฉพาะเครื่องน้าทานหนึ่งปีนะครับห้ามเปิดเครื่องที่อื่นจะมีปั๊มแบบนี้มาเลยนี่นี่คือคู่มือของแท้หลายๆคนสับสนเข้าใจผิดว่านาฬิกาจะต้องมีคู่มือแบบเป็นเล่มอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเป็นกระดาษแบบนี้ไม่โอเคของปลอมหรือไม่เหมาะสมราคาจริงๆไม่เกี่ยวนาฬิกาตัวนี้ยังเป็นลิมิเต็ดดิชั่นแต่ก็มีคู่มือที่เป็นเล่มแบบนี้นะครับนี่ให้ดูให้ดูไว้โอเคขอเก็บคู่มือก่อนคราวนี้มาดูที่นาฬิกากันบ้าง อย่างที่บอกนะครับวันนี้อยากให้เพื่อนได้ชมชมไว้เป็นประสบการณ์จะได้ไม่โดนหลอกนะครับสําคัญมากคือถ้าเราดูของแท้บ่อยครับของปลอมเราดูแป๊บเดียวก็จะดูออกทันทีเลยว่าของปลอมเนี่ยวัสดุไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนนะครับนี่นี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเห็นไหมฮะสวยมากเลยแล้วผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมของปลอมคนถึงนิยมแล้วก็ซื้อของปลอมมันเยอะมากเอาละ่ะมาดูรหัสเลขเครื่องกัน ให้ดูรหัสก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะมีรหัสนะครับว่าเห็น e นะ EFR 5 5 6 TR คีด1 ATR รหัสคู่มือเครื่องคือ5541รหัสโมดูลเครื่องคือ5541นะครับนี่เป็น Limited l i m i t e d e dition ที่ได้รับการจับมือกันระหว่างบริษัท Casio และ s c u d e r i a Toro Rosso ทีมแข่งรถซูดหนึ่งนั่นเองนะครับนี่มาดูด้านในกันครับ ตัวนี้ถ้าถามผมนะผมชอบหน้าปัดด้านในมากๆเลยผมว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยออกแบบมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ให้ลุกให้อารมณ์แบบเป็นเอ่อแมชชนิกเป็นแมชชนิกเป็นจักรกลนะครับแล้วก็ดูมีมิติทําให้เราสามารถมองส่วนต่างๆเนี่ยนะครับได้อย่างชัดเจนเลยนฮะขอบข้างนะครับก็จะเป็นขอบข้างสีดํากระจกก็จะเป็นแบบมินเนอรัลกลาสนะครับไม่ใช่ซัฟฟายกลาสนะครับเป็นมินเนอรัลกลาสมินเนอรัลกลาสนี่ก็สามารถที่จะ ทนทานต่อรอ,อ,อยขีดข่วนได้ระดับหนึ่งแต่สู้สไฟล์ไม่ได้ในส่วนของสายครับสายก็ทําออกมาดีเหมือนกันนะครับนี่สายก็เรียกได้ว่าเข้ากับตัวเรือนเลยนะครับตัวนี้จุดพิเศษอีกจุดหนึ่งก็อยู่ด้านหลังด้านหลังตัวนี้ครับก็จะเป็นออตัวล็อกแบบ3ทบนะครับนี่ครับกดปิ้งแค่ครั้งเดียวก็สามารถล็อกได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าทนทานเลยแหละ ด้นข้างครับนาฬิกาตัวนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตโครโนกราฟคือสามารถที่จะจับเวลาได้องค์กลมด้านในตรงนี้นะครับก็จะสามารถจับเวลาได้ในระหว่างที่ผมพูดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้สังเกตในส่วนของวัสดุให้ดีถ้าของแท้นะี่ว่าจะเป็นวัสดุแบบนี้เลยคือจะดูแบบจะดูจะดูทนทานดูแข็งแรงนะครับ ให้สังเกตไว้ทุกๆครั้งที่ผมทําคลิปนะครับอยากให้เพื่อนๆได้สังเกตวัสดุเอาไว้เพราะว่าของปลอมเนี่ยวัสดุยังไม่เหมือนของแท้คือผมอใจจริงคือผมไม่อยากให้เพื่อนๆโดนหลอกนะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูในส่วนของในส่วนของการจับเวลาบ้างว่ารุ่นนี้จับเวลายังไงแล้วเวลาจับเวลาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะโดดเด่นในเรื่องของการจับเวลาเพราะว่าสามารถจับเวลาแบบละเอียดเป็นวินาทีเลยและที่สําคัญสามารถจับเวลา ได้อย่างต่อเนื่องมากถึง29นาทีกับ59วินาทีการจับเวลาเพียงแค่กดปุ่มขวาบนนะครับกด1ครั้งเข็มด้านล่างก็จะวิ่งไปครับนี่เห็นไหมฮะเข็มส่วนด้านล่างนี้นะครับจะมีจะมีความละเอียดเป็นวินาทีนะครับ60วินาทีนี่พอหยุดครับกดขวาบนหยุดกดซ้ายล่างรีเซ็ตเข็มก็จะวิ่งกลับไปที่เดิมเห็นไหมฮะนี่ในส่วนของวงกลมทั้งในนะครับ3วงนี้สามารถทํางานได้ทั้ง3วงเลยนะครับวงบนสุดจะเป็นการบอกชั่วโมง มีหน่วยเป็น24ชั่วโมงเห็นไหมฮะ24ชั่วโมงขีด1จะเท่ากับ2 2 4 6 8 10 12เห็นไหมฮะนี่ขีด1จะเท่ากับ2นะครับและด้านในตรงนี้ครับจะเป็นเลข30คือการจับเวลาต่อเนื่องนะครับได้มากถึง29นาที59วินาทีอ่านี่คือจุดเด่นของเขาและนาฬิการุ่นนี้นะครับยังสามารถที่จะก,กันน้ําได้มากถึง100เมตรอีกด้วยพอพูดถึงการการันน้า100เมตรผมจะให้ดูข้างหลังครับนี่ที่ผมพูดให้ฟังตั้งแต่แรกเลยเห็นไหม เคส i น c h น่าเดี๋ยวให้ใหดูชัดนะครับชัดอย่างนี้เคส i น c h น่า Japan Move นะครับเครื่องเป็นญี่ปุ่นแต่เคสของเขาเนี่ยทำจากที่จีนนะครับและด้านหลังจะเขียนเลยว่าถ้าเป็นลิมิเต็ดดิเดชันนะถ้าเอาสติ๊กเกอร์ออกเนะี่ยมันจะเขียนเลยว่า Scuderia Toro Rosso นะครับเป็นการบอกว่านาฬิกาตัวนี้เป็นแบบลิมิเต็ดนี่มันก็จะเขียนเลยว่า Water Resistant สิบบาสิบบาคือการกันน้ำได้หนึ่งร้อยเมตรอ๋อพอพูดถึงตรงนี้อยากให้เพื่อนดูตรงนี้ฮะ ชัดไหมครับคาว่า EFR 5 5 6 TR นี่หลายหลายคนเวลาถามเข้ามาว่าวิธีการใช้นาฬิกาใช้ยังไงเนี่ยอ,อ่ให้ดูตรงนี้ตรงนี้คือเลขเครื่องเลขเลขของรหัสเครื่องนะครับรหัสของรุ่นนะครับนี่ชัดไหมพอดีมันสะท้อนกระสนไฟนี่นะ EFR 5้ e TR เห็นไหมฮะนี่คือชื่อรหัสเครื่องและทางซ้ายมือนี่นะครับก็จะเป็นชื่อของเลขเครื่องนะครับนี่ของแท้มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับ ให้ดูไปนะให้จำไนะของแท้จะเป็นแบบนี้ผมอยากผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อโดนหลอกนะครับอ่ะคราวนี้มาดูที่ในส่วนของอขนาดบ้างตัวนี้นะครับเมื่อวัดจากทางซ้ายนะครับเปทางขวามือนะครับจะมีขนาดอยู่ที่48.7มิลเท่านั้นเองนะครับน้ำหนักเนื่องจากนาฬิกาตัวนี้เป็นแบบโลหะชั้นดีนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ159กรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่ สวยงามทนทานน่าใส่มากๆนะครับราคาในปัจจุบันตอนนี้เนื่องจากรุ่นนี้เป็นราคาเป็นสินค้าแบบ limited edition ที่ออกมาเมื่อปี2017นะครับราคาปัจจุบันนี้ถ้าเราถ้าหาเรทราคาในอินเทอร์เน็ตนะครับเรทราคาจะอยู่ที่6000จนถึง7,990บาทนะครับแล้วอันนี้คือราคาของแท้นะแล้วราคาปกติอยู่ที่ประมาณ9,900บาทอ่บาทราคาปกติ9,9 0 0ราคาลดจะอยู่ที่ประมาณ6000จนถึง7,9 0 0ลองหาดูตามเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ ออกมาเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะนี่ของแท้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ดูแท็กด้านหลังด้วยหรือไม่ดูละของแท้แท็กด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับของปลอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนของปลอมมันจะไม่ใช่แบบนี้ให้จำไว้ว่าแท็กของแท้มันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะมีคันมันจะมีเขียนเขียนบอกไว้เลยครับว่า Squidilia t o l o Rosso Limited Edition โ o n นกราฟนะครับนี่ของแท้จะเป็นอย่างนี้เอาไหมเพื่อนได้ชมกันนะครับได้ดูของแท้ไปบ่อยผมรับประกันเลยครับว่าถ้าเราดูของแท้ไปบ่อยนะดูของปลอมแป๊บเดียวก็ออกมองหางตา แป๊บเดียวก็ออกเลยว่าตัวไหนแท้และตัวไหนของปลอมและสุดท้ายครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ชมความสวยงามโดยรอบอีกครั้งหนึ่งครับมาชมกันจัดว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ถ้าเกิดใายเป็นแฟนมันแท้เ,เกี่ยวกับกระทิงแดงทีมรถแข่งผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับสวยมากทำออกมาด,ดีมากๆครับนี่คือของแท้จำไว้นะวัสดุข,ของแท้เป็นแบบนี้ จะได้ไม่โดนหลอกนะครับด้าน,นข้างผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูนาฬิกาแบบใกล้ๆผมว่ามันสวยนะครับมันเป็นเครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งที่ที่น่าหลงไหลนี่อ้ออีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากไว้ช่วงนี้ก็เรื่องของโรคโควิดนะครับยังไงก็อย่ายเป็นเพื่อนนะครับทุกครั้งทีเ่เข้าบ้านนะครับล้างมืออย่าลืมล้างนาฬิกาด้วยนะ เพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันจะมีขอบสันต่างๆมีมีซอกลึบต่างๆเนี่ยที่มันจะสามารถเก็บเชื้อโรคได้นะครับเราก็เอาน้าสบู่ฟอกซะนะครับล้างมันบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ติดอ่าจะได้ไม่ติดเชื้อโรคโควิดนะครับโอเคด้วยความเป็นห่วงเป็นไยนะครับต้องบอกเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับได้ชมไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นการพรีวิวไว้สั้นๆแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆโดนหลอกของปลอมอ่ะก็เอามาให้ดูนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมไปวคครรััับบสสดี